่วนประเด็นข่าวอัปเดตต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าจบด้วยดีนะฮะนั่นก็คือศึกระหว่างกระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์ซึ่งกลายมาเป็นคดีทำร้ายร่างกายกันนะฮะเมื่อวานนี้ฮะทางคดีแรกก่อนคดีที่ฝั่งไทยเราเนี่ยถูกดำเนินคดีเพราะไปทำร้ายเขาใช่นี่คือคุณแชมป์นะคะหรือว่านายณัฐพรบัวแก้วค่ะนะคะคุณแชมป์เนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหลังผู้เสียหายชาวฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยเมื่อช่วงเช้าวานนี้คุณแชมป์ยินยอมที่จะไกล่เกลี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งคุณแชมป์ก็เปิดเผยเพียงสั้นๆค่ะว่าสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้แต่ต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่ามีข้อตกลงอะไรบ้างจากนั้นก็เข้าไปในห้องไกล่เกลี่ยนะคะต่อมาค่ะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนขอบคุณสาวสองชาวฟิลิปปินส์ที่ยอมไกล่เกลี่ยทำให้ตนเองไม่มีคดีความเป็นการจบลงด้วยดีค่ะจริงๆก็พอมาสืบทราบนะครับว่าจริงๆตัวผู้ที่โดนกระทำไปนะครับไม่ได้เป็นคนในกลุ่มของคนที่มายั่วยุคนไทยตั้งแต่แรกแต่แค่เป็นคนสัญชาติฟิลิปปินส์กลุ่มเหมือนกันเขาเพิ่งมาอยู่ในโรงแรมนั้นด้วยกันครับเพื่อเราเพิ่งมารู้จักเขาไม่เป็นเพื่อนกันด้วยครับใช่ครับเพิ่งมารู้จักกันต้องมารู้จักกันที่โรงแรมแต่ด้วยความว่าณตอนนั้นผมก็เข้าใจณสถานการณ์ว่าเราต้องการให้คนฟิลิปปินส์ขอกระเทยใช้สามประเภทสองฟิลิปปินส์ที่อยู่ณตรงนั้นลงมาซึ่งพอลงมาเราก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าใครใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะว่าณตรงนั้นทุกคนก็รอใส่หมดเลยก็เหมือนอย่างที่บอกครับว่าก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงเพราะสุดท้ายแล้วความรุนแรงก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาวันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคิดหรือบทเรียนต่างๆในครั้งต่อไปแต่ก็มันก็ทำให้เห็นแง่มุมอีกแง่มุมนึงว่าความสามัคคีของเราคนไทยก็ช่วยเกิดเรื่องดีๆได้ขึ้นได้เหมือนกันทางฝั่งนี้คือไปทำร้ายร่างกายฝั่งฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะอันนี้คืนที่2ไงที่ไปล้อมอยู่ตรงโรงแรมอ่ะนะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม่วุ้นเส้นนี่เป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยของฝั่งสาวสองชาวไทยค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายนะก็เดินทางมาที่สน.ลุมพินีเพื่อมาไกล่เกลี่ยเหมือนกันแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเพราะว่าปัจจุบันค่ะมีการคุมตัวผู้ต้องหาชาวฟิลิปปินส์ได้แค่3คนแต่เท่าที่ดูในคลิปอันนี้พูดถึงคืนแรกใช่ไหมคะฟิลิปปินส์เนี่ยมีมากกว่า10คนค่ะที่ทำร้ายคนไทยฝั่งคนไทยคุณแม่วุ้นเส้นบอกว่าส่วนตัวยังไม่พอใจกับการไกล่เกลี่ยของสองสาวชาวฟิลิปปินส์ทั้ง3คนส่วนเรื่องคดีจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างต้องรอปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าตัวเองจำหน้าของผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือไม่รู้ว่ามีการกระจายไปอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างเพราะว่ากลุ่มสาวสองชาวฟิลิปปินส์ออกจากที่พักหลังจากเกิดเหตุตั้งแต่วันที่4มีนาคมค่ะส่วนการไกล่เกลี่ยและชดใช้ค่าเสียหายก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ก็อยากให้ตำรวจตามตัวผู้ต้องหาสาวสองชาวฟิลิปปินส์ที่อยู่ในคลิปมาให้ได้ทั้งหมดค่ะก็มีคนทยอยออกหลังจากคืนนั้นคือเป็นเช้าอีกวันนึงก็มีคนทยอยออกคือตอนนี้มันกระจายไปหมดแล้วค่ะคนที่เหลือล้ำรั่วไปไหนแล้ววันนี้เราอยากเรียกร้องอะไรกับตำรวจเพิ่มเติมไหมคะคือต้องแบบว่าต้องหาคนฟิลิปปินส์นะคะที่อยู่ในคลิปอะค่ะที่ว่าสิบกว่าคนที่ลุมทำร้ายคนไทยเราค่ะเราต้องหาคนพวกนี้มาให้ได้ก่อนเมื่อกี้เขาเหมือนเขาพูดขอโทษว่าแล้วก็รักคนไทยเรื่องเส้นทองยังไงครับที่ผู้ต้องหาเขาพูดอย่างนี้เราต้องแยกแยะ ก่อนค่ะว่าเราจะเหมารวมทั้งหมดก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ทำแบบนี้ก็มีเยอะแยะค่ะคนที่เขาไม่ได้มาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนี้ก็มีเยอะแยะค่ะแม้แต่กระทั่งคนฟิลิปปินส์ส่วนการไกล่เกลี่ยนะคะกรณีของคุณแชมป์นะที่ไปทำร้ายฝั่งฟิลิปปินส์นะคะจ่ายค่าเยียวยา 10,000 บาทแล้วก็มีการจับมือกอดกันพร้อมกล่าวว่าหากคู่กรณีจะกลับมาประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับขณะที่สาวสองชาวฟิลิปปินส์ก็ยืนยันจะกลับประเทศส่วนจะมาอีกที่ไทยอีกไหมเนี่ยจะตัดสินใจอีกครั้งค่ะครับส่วนกรณีคืนแรกคืนที่มีการรุมนะคนไทยเนี่ยค่ะนะศาลแขวงพระนครใต้สั่งปรับนะกระเทยฟิลิปปินส์คนละ 10,000 อันนี้เคสคืนแรกนะฮะเพราะว่ามันเป็นการกระทำไปแล้วนะแล้วก็ศาลก็มีคำตัดสินออกมาเรียบร้อยเพราะว่าจำเลยทั้งสองก็ให้การรับสารภาพนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นเรื่องของคดีอาญานะครับเป็นความผิดทางอาญานะก็สั่งปรับคนละ 10,000 บาทนะ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเพราะรับสารภาพก็เหลือปรับคนละ 5,000 บาทค่ะนะก็น่าสนใจว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีคนฟิลิปปินส์เนี่ยหลายคนที่ร่วมในการกระทําด้วยแล้วบางคนยังจับตัวไม่ได้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องตามตัวต่อนะเพราะบางคนเนี่ยยืนยันตัวบุคคลแล้วนะแต่ยังตามตัวมาไม่ได้ก็เตรียมออกหมายเพิ่มเติมตอนนี้ได้มาแค่2คนไงอันนี้วันแรกนะที่ฝั่งไทยเราเนี่ยเป็นถูกทำร้ายเป็นคนถูกทำร้ายแล้วมาอีกวันนึงที่ไปล้อมอยู่ตรงโรงแรมเนี่ยก็เพื่อจะตามไปเอาคืนนะตามไปเรียกร้องว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยมันต้องรับผิดชอบนะที่คนไทยเราไปกันเยอะๆแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีการทำร้ายฝั่งฟิลิปปินส์ก็คุณแชมป์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบด้วยดีก็คือไก่เกลี่ยกันไม่ต้องไปถึงชั้นลงชั้นศาลนะอันนี้ก็คือทั้งสองฝั่งแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะแต่ว่ามีกองถ่ายหนังนะฮะไปถ่ายทำหนังก็คือกองถ่ายของคุณพศอานนท์นะนี่คือบรรยากาศฮะมีการเอาเหตุการณ์จริงเนี่ยมาแปลเป็นบทภาพยนตร์นะแล้วก็มีการแทรกเข้าไปในหนังซึ่งกำลังจะฉายอยู่แล้วนะคือมาถ่ายเพิ่มเลยนะคะมาถ่ายเพิ่มเลยฮะอันนี้จากเพจมนุษย์ตุ๊ดนะค่ะก็นำเสนอฮะเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะย้ำนะฮะนี่เป็นหนังนะฮะแต่ว่าไดอะล็อกเนี่ยบางประโยคเนี่ยเอามาจากเหตุการณ์จริงเลยนะซึ่งเขาบอกว่านะตัวจริงเนี่ยมาครบหมดนะที่อยู่ในเหตุการณ์จริงแต่คนใส่กางเกงเหลืองเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะพี่จตุรนแต่เล่นเหมือนจริงมากแล้วก็มีคุณตุ้มปริญญาคุณโกติอันนี้ก็เป็นเรื่องของหนังฮะอดีตสสกรณิตนะอันนี้สสเขตคลองเตยนะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะ LGBT ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่ขอคารวะในความรักชาติและความสามัคคีของสุดสวยทุกคนนะคะไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศอย่างไรเกียรติและสิทธิพื้นฐานของคนไทยต้องได้รับการดูแลรักษาคุ้มครองเป็นสำคัญนะ LGBT ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนี่ยนำเสนอเป็นแบนเนอร์นี้ส่วนทางตำรวจนะทางแมเนเจอร์อินโฟกราฟิกได้มีการโค้ดคำพูดของผู้กำกับนครบาลลุมพินีเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่าในพื้นที่มีการค้าบริการทางเพศไหมตรงนี้ยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีรายงานในส่วนนี้ครับพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนค่ะแต่ว่าทีมข่าวท็อปนิวที่ลงไปในพื้นที่นี่ยืนยันนะว่ามีขบวนการขายบริการทางเพศนะกระเทยฟิลิปปินส์เข้ามาเนี่ยค่ะมีทั้งคนที่ดำหน้าที่เป็นเหมือนแม่เล้านะแล้วก็มีทั้งคนที่ทำหน้าที่เป็นคนหาหาลูกค้าหาลูกค้าเนี่ยคือเหมือนแม่เล้าแม่แท็กนะก็คือเอาตัวเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็หาพื้นที่ทำงานให้นะมีอีกสเต็ปหนึ่งนะนอกจากหาลูกค้าค่ะนะแต่ว่าทางตำรวจก็ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้นะเป็นที่มาของการ์ตูนนี่ไงในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยมีการ์ตูนล้อเนี่ยจากเผาหัวนะคะนี่เลยบอกว่าไม่พบปัญหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่พบค้าแรงงานค้าประเวณีข้ามชาติแล้วก็มีการชนแก้ววายกันนะคะแต่ว่าปัญหานี่มันซุกที่ไหนอยู่ใต้พรมค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งของพรมเนี่ยนี่มีการทะเลาะวิวาทกันค่ะรวมไปถึงประเด็นของฝรั่งต่างชาติที่กลางเตะคุณหมอด้วยเนี่ยนะคะนี่เกตเจ้าเดวิดกระเทยฟิลิปปินส์ศึกศักดิ์ศรีกระเทยไทยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะอันนี้คือการ์ตูนเผาหัวนะโอ้โหนี่ก็แสบสันเหมือนกันนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ